พาชับพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปดูพาชับพาไปดูเราจะมอบกุมารทองวัดสำงามเป็นเนื้อดินนะครับขนาดพกพาองค์เล็กๆขนาดนี้นะครับก็มอบให้หนึ่งองค์มันขอมันทำบุญให้ถ้าคนไม่เชื่อก็จะไม่เจอกุมารทองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่โบราณคนไทยนิยมเลี้ยงและบูชาเพื่อป้องกันอันตรายและเสริมในเรื่องที่ตัวเองต้องการแต่การจะบูชากุมารทองนั้นผู้ที่บูชาจะต้องศึกษารายละเอียดของกุมารทองแต่ละชนิดอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้บูชาได้อย่างถูกต้องเมื่อบูชาแล้วต้องมันดูแลอย่าทิ้งขว้างและอย่าทำผิดคำพูดเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดผลเสียตามมาทีหลังก็เป็นได้นี่คือความเชื่อทั้งหมดที่มีต่อกุมารทองใช่ครับจริงๆแล้ววันนี้เราจะเห็นว่าตามร้านค้าตามทุกสิ่งทุกอย่างจะมีบูชากุมารทองทั้งนั้นเลยเยอะมากทั้งบูชากุมารทองที่ถูกต้องคือการหมั่นบนหมั่นไหว้หมั่นขอมันทำบุญให้แล้วเราจะได้ในสิ่งนั้นถ้าคนไม่เชื่อก็จะไม่เจอจะไม่สำเร็จต้องเชื่อก่อนถึงจะสำเร็จครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ครับผมถึงเชื่อไงผมถึงมีทุกวันนี้ครับ24ปีแล้วตัวคุณเองจริงๆแล้วอยากจะไปไหนอีกอยากจะไปมูที่ไหนอีกก็ถ้าอยากจะไปก็คือถ้ำนาคาเนี่ยแหละทำไมอยากไปถ้ำนาคาเพราะว่าผมเห็นคุณมดดำไปผมอยากไปบ้างเพราะว่าผมก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคพญาคุดเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะไปพญานาคเป็นยังไงบ้างเห็นก็ขึ้นกันไปแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าเห็นคนไปกันเยอะแต่อยากจะไปร่วมกับน้องสันเคยไปเคยไปสันไปเปิดรายการที่นี่เลยโอ้ซึ่งคุณเตรียมตัวเลยฮะเพราะฉะนั้นคุณขึ้นไปข้างบนเนี่ยแดดแรงมากใช่แดดแรงมากงั้นพี่แจ็คต้องมีตัวช่วยดีๆตอนนั้นคุณซันสิ่งที่คุณซันติดไปคือครีมกันแดดออร่ามีออร่ามีซันครับซึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยมันขึ้นไปปุ๊บแดดมันจะเต็มแรงมากแดดแรงยังไงคุณก็ต้องเจอแดดตอนนั้นรู้เลยว่าความสำคัญคือครีมกันแดดสำคัญมากตัวซันเองทำไมถึงใช้ออร่ามีโอ้ผมชอบมากเลยพี่เป็นกันแดดออร่ามีซันนะครับเป็นตัวเดียวจบอยู่เลยเพราะว่าเป็นกันแดดน้ำแร่ผสมวิตามินซึ่งตัวคุณเองคุณใช้ตลอดเลยใช้ตลอดผมอ่ะไม่ชอบทาอะไรเยอะพี่มดจริงเพราะว่าบางทีเราอาบน้ำเสร็จต้องทาครีมบำรุงแล้วก็ทากันแดดใช่ไหมครับแล้วทาตัวเดียวจบออกจากบ้านได้เลยนะฮะเป็นกระแดดน้ำแร่ผสมวิตามินนะครับมี SPF 50 PA บวกๆเนื้อครีมเขาจะเป็นเนื้อครีม CC ครีมคือเนียนลื่นแล้วก็คือง่ายมันสามารถปรับเขาบอกแม้กระทั่งแต่งหน้าแล้วคุณก็เติมได้ตอนนั้นตัวเองขึ้นถ้ำเนี่ยเติมได้ในระหว่างวันจริงๆซึ่งเนี่ยดูนะฮะมันจะไปปรับสีผิวเราถูกต้องไหมฮะนี่ก็นี่ใช้เยอะนะเนี่ยพี่มดที่สำคัญกันน้ำด้วยนะผมฉีดให้ดูเนี่ยนะก็จะเป็นเกาะๆอย่างเงี้ยคือมันจะไปปรับไปเบอร์รูขุมขนไปเบอร์อะไรให้เราด้วยใช่เลยปกปิดแบบปัญหาผิวของเราด้วยนะฮะเวลาเราถ่ายงานเราเจอแสงเยอะแล้วพี่โอ๊ตอย่างนี้ก็แสงเยอะมี UVB เราก็ต้องป้องกันนะครับผมแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้แต่ก่อนผมจะกลัวแดดมากเวลาแบบไปทะเลต้องไปเล่นเจ็ตสกีหรือว่าอะไรผมมีตัวนี้ผมไม่ต้องกลัวอะไรเลยซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันทาได้ทั้งวันด้วยทาได้ทั้งวันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราเจอแต่เหงื่อจริงเหงื่อเยอะคนไทยเมืองละตัวนี้ไม่กันน้ำคำถามคือมันนะเวลาทาครีมกันแดดควรจะต้องคิดโอ้โหมันเยอะแน่นอนเลยเนื้อเขานี่ไม่มันเลยผมจะบอกว่าวิธีการทาเนี่ยตอนแรกคนที่เขาใช้เนี่ยเขาอาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่าบางทีทาไปแล้วเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยจะมีความสว่างนิดนึงแต่รอแป๊บนึงนะครับเนื้อเขาจะเบนเข้ากับทุกสภาพผิวของเราเลยไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวคล้ำอะไรอย่างนี้แอปนึงเนื้อซีซีครีมเขาจะปรับให้เข้ากับหน้าเราเลยนะครับแล้วผมชอบตัวนี้มากเพราะว่าใช้ก่อนแล้วมีฤดูดูแลผิวได้แล้วหน้าจะกระจ่างใสด้วยแล้วไม่มันด้วยไม่มันไม่มันซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วบางทีไม่ต้องทารองพื้นเลยโอ้ไม่ต้องใช่ตัวออร่ามีตัวเนี้ยเป็นตัวรองพื้นพี่โมเชื่อไหมกันมันได้ด้วยถ่ายละครอ่ะบางทีผมทาตัวนี้ไปอ่ะช่างบอกว่าไม่ต้องทารองพื้นเพิ่มเลยสามารถทาแป้งแล้วก็เข้าฉากได้เลยอ๋อเหรออย่างนั้นเลยซึ่งมันก็กันมันในระหว่างวันได้ด้วยกันมันระหว่างคือในระหว่างวันเนี่ยแม้เราจะเติมแป้งเติมอะไรตัวนี้มันจะไปช่วยกันมันให้เราด้วย SPF เท่าไหร่น้อง SPF 50 PA บวกบวกบวกครับซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้ SPF 15 SPF 20มันไม่พอละสำหรับแดดเมืองไทยใช่แดดแรงมากวันนี้อยากต่ำเลยนะ SPF 40
แต่ตัวนี้คือเขาเผื่อไว้เลยคือ SPF 50 PA บวกบวกบวกปกป้องพร้อมบำรุงนะฮะกันแดดที่ทาได้ทุกวันเลยเพราะว่าบางวันที่เราอยู่บ้านเราก็ต้องกันแดดด้วยเหมือนกันแสงไฟทั้งหมดเนี่ยก็ต้องใช้นะครับแสงไฟเนี่ยมันเป็น UV อีกอย่างนะครับทำให้หน้าเราแก่เร็วนะครับถ้าเราใช้พวกนี้เข้าไปพวกกันแดดนะครับผมเป็นคนที่ชอบใช้กันแดดแล้วลองเอาล็อกมีแล้วรู้สึกดีนะครับเพราะว่า มันเนียนแล้วแห้งไปเลยมันไม่มันแห้งไปเลยใช่ไม่อย่างนึงคือมันกันน้ำเพราะผมเป็นคนเหงื่อออกบ่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีอย่างนึงคือ SPF บวกบวกบวก50ด้วยนะครับก็จะทำให้เราอ่ะมีการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าแล้วผมเนี่ยจะ50แล้วผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ลงมาทาดูรู้สึกดีนะจริงๆแล้วกุมารทองที่คุณเอามาในวันนี้จากวัด3งามครับคือวัดหลวงพ่อเต๋เนี่ยเหรอใช่ครับแล้วขอดูหน่อยฮะเนี่ยเป็นแบบนี้ครับก็กุมารทองวัดสามงามเป็นเนื้อดินนะครับก็มวลสารนะก็ตามตำราเหมือนเดิมนะครับก็มาจากวัดสามงามนะเป็นขนาดพกพาองค์เล็กๆขนาดนี้นะครับก็จะพกพาไปไหนก็ได้นะครับก็มอบให้1องค์นะครับแต่ให้เฉพาะ299ออเดอร์แรกใช่เฉพาะ299คือ3กล่องนะครับ 1,290 บาทนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ให้มอบให้นะครับจากปกตินะครับ 1,770พิเศษสุด 1,290 บาทถูกมากถูกเอาง่ายๆวันนี้คุณสั่งออร่ามีคุณไปแชร์กันแล้วกันนะฮะ3หลอดครับ3หลอดจาก 1,770 เหลือเพียง 1,290 พิเศษสุดนะครับสำหรับรายการคชาภานะครับ3หลอดปกตินะฮะ 1,770 บาทนะครับพิเศษเหลือเพียง 1,290 บาทนะครับแล้วก็รับกุมารทองจากพี่แจ็คไปด้วยนะฮะสำหรับออเดอร์299แรกครับมีแค่299องค์งานนะครับ299คุณแจ็คไปเอามาแค่299องค์แอดไลน์ที่ไหนฮะแอดไลน์ที่แอดนะครับ A U R A M E T V นะครับอีกครั้งนะครับแอด A U R A M E T V นะฮะหรือว่า Facebook นะครับออร่ามี A U R A M E แล้วก็โทรนะครับ02-0905-888นะครับแล้วก็สแกน QR code ได้เลยผมจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเขาทำมาพิเศษเพื่อช่วงนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเขาป้องกันการก่อติดของฝุ่น PM 2.5 ด้วยตรงนี้ใช้ได้หมดเลยครับวันนี้อีกครั้งนะครับวันนี้คุณสั่งออร่ามีเนี่ย3หลอดจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้3หลอดราคาอยู่ที่ 1,290 บาทเราขอมอบกุมารทองรุ่นเรียกทรัพย์นะฮะจากวัด3งามไปให้คุณ1องค์สำหรับ299ออเดอร์เท่านั้นนะฮะครับผมแอดไลน์มาเลยครับออร่ามีทีวี A U R A M E T V A U R A M E T V นะฮะมีแอดนำหน้าหรือคุณสามารถติดตาม Facebook ได้ที่ไหนฮะคุณซัน Facebook ที่ออร่ามีเลยครับ A U R A M E หรือว่าโทร02-0905-888หรือว่าสแกน QR โค้ดข้างล่างได้เลยจ้าครับคุณมีแค่299องค์ใช่มั้ยฮะใช่ครับถูกต้องได้เฉพาะ299ออเดอร์แรกนะฮะมีแค่นี้เองก็หมดแล้วหมดแล้วเพราะเราเอามาจากที่วัดแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองอิทธิฤทธิ์กุมารทองนั้นเป็นของดีถ้ามีจะช่วยเรียกทรัพย์ทำให้ร่ำรวยเงินทองช่วยปกป้องยามมีภัยเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยที่เกี่ยวข้องในทางค้าขายซึ่งวันนี้ทางรายการก็ได้นำเอากุมารเทพมาให้แฟนๆรายการเพื่อเสริมทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้นไปและนอนขอบคุณคุณแจ็คที่วันนี้มาเล่าเรื่องกุมารทองพาให้เราไปเจอกุมารทองมากมายเลยจริงๆครับขอบคุณคุณแจ็คครับครับคุณแจ็คครับขอบคุณครับสถานการณ์ใกล้กลับมาปกติแล้วเราคงจะได้เดินทางไปกันแล้วล่ะครับเราจะกลับไปสู่คชาภาแบบปกติกันเร็วๆนี้กลับมาพบกันใหม่ครับทุกวันเสาร์ 5:00 น.ไทยรัฐทีวีช่อง 32วันนี้พวกเราลากันไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับกาญจนบุรีมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคสีดำตาแดงอยู่ในถ้ำไม่เห็นตัวเลยค่ะมืดหมดเลยเห็นแต่ตาตรงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนชีวิตครูปีชาอันนี้คือเกล็ดพญานาคทีนี้พอแงนไปเนี่ยก็จะมีเกล็ดพญานาคในร่วงหล่นลงมา